ลังจากที่นักแสดงสาวใจดีอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเปิดอินสตาแกรมสำหรับประกาศช่วยเหลือสุนัขหายซึ่งล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2558เจ้าตัวก็ได้ประกาศหาสุนัขพันชิวาวาสีขาวน้ำตาลเพศผู้ชื่ออั่งเปาอายุ1ปีแต่บังเอิญว่าหนุ่มนิกกี้พริมหรือนิกกี้9นิ้วเจอสุนัขตัวดังกล่าวเข้าเขาจึงจัดแจงอัดคลิปถึงอ้ําพัชราภาลงในเฟซบุ๊กแต่ในคลิปไม่ใช่แค่แจ้งข่าวเจอสุนัขเท่านั้นนะคะเพราะพ่อหนุ่มคนนี้ยังแอบสารภาพความในใจกับนางเอกสาวคนนี้ด้วยโดยบอกว่าแอบชอบสาวอ้ํามานานแล้วและเริ่มเพ้อถึงเรื่องราวสมัยเจออ้ําครั้งแรกตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำรวมทั้งประกาศจีบสาวอ้ําว่าหากยังไม่มีแฟนตนเองขอเสนอเป็นตัวเลือกสักคนและบอกว่ารู้สึกฟินทุกครั้งที่ได้เห็นโฆษณามาม่าอ้ําป้อนและโฆษณาสโนไวท์ที่อ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์